กระแทกเพดานบ้างขาหักบ้างอากาศแปรปรวนขณะโดยสารเครื่องบินผู้โดยสาร300รายขวัญผวาขณะโดยสารเครื่องบินของสายการบินกาตาร์เที่ยวบินจากวอชิงตันดีซีไปโดฮาประเทศกาตาร์เมื่อวันอาทิตย์เหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้โดยสารรายหนึ่งมีอาการเบื้องต้นคล้ายกับเป็นโรคหัวใจวายส่งผลให้กัปตันตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันไปลงฉุกเฉินที่ฐานทัพทหารโปรตุเกสที่อาซอเรสแทนในช่วงที่เปลี่ยนเส้นทางนี้เองเครื่องบินประสบกับปัญหาอากาศที่แปรปรวนขณะลดระดับจนถึงกับทำให้ผู้โดยสารกระเด็นออกจากที่นั่งเด็ก3ขวบรายหนึ่งถึงกับปลิวข้ามทางเดินไปตกลงบนตักของผู้โดยสารแถวถัดไปผู้โดยสารหลายรายกระแทกกับเพดานเครื่องบางส่วนเลือดออกแล้วยังมีผู้โดยสารรายหนึ่งถึงกับขาหักผู้โดยสาร3รายต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในท้องถิ่นส่วนผู้ที่มีอาการคล้ายหัวใจวายนะเหรอไม่ได้หัวใจวายไม่ได้เป็นอะไรเลยเข้าใจผิดกันไปเอง